เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมายังจุดที่มีอินฮิบิเตอร์ให้เก็บเยอะนะครับก็คือมีประมาณ4อันเลยแต่เพื่อนๆต้องขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับต้องกระโดดมาขึ้นไปข้างบนนะครับกระโดดขึ้นไประวังหน่อยนะครับเพื่อนๆอาจจะล่วงได้นะครับระวังด้วยข้างล่างนี้มีโจรทำร้ายอยู่อ่ะแต่ไม่รู้จะลงไปช่วยยังไงตีละครั้งแล้วนะครับแสดงว่ามืดแล้วนะเพื่อนๆได้ยินไหมครับตีละครั้งเตือนว่ามันมืดแล้วให้อยู่ในแสง UV ด่วนนะครับไม่งั้นตายตรงนี้ใช้กุญแจ GRE นะครับกรีเปิดนะครับเพื่อนๆข้างล่างนี้บอกไว้เลยว่าซอมบี้รอนะครับเทียบเลยแหละเนี่ยครับระเบิดแรงมากอันตรายสุดๆระวังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเจ้าตัวยักษ์นี่ให้ระวังให้ดีนะครับมันอาจจะไม่ตายนะเพื่อนผมบอกไว้อันตรายนะครับเนี่ยเจ้าเนี่ยมันจ้องเล่นงานเราอยู่นะครับโอดข้างนอกก็มืดแล้วด้วยมาอีกแล้วพยายามล่อมันมาให้ได้นะครับเพื่อนๆต้องพยายามวางกับดักนะครับถ้าเราเดินผ่านนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าซอมบี้เดินผ่านเนี่ยระเบิดนะครับแล้วก็เตรียม UV แลมให้ดีแถวนี้ปลอดภัยอยู่นะครับเพราะว่าซอมบี้มันหมดละเราต้องงัดเองนะครับเห็นไหมครับซอมบี้เพียบเลยอยู่ข้างในเจ้าตัวนั้นก็อยู่นะครับเคลียร์ให้หมดแต่ละห้องนะเพื่อนๆ อันนี้ล็อกอีกด้านหนึ่งเป็น UV เข้มข้นนะครับของผม ของในนี้มีให้เก็บเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลยเยอะเลยแหละไม่ว่าจะเป็นของแร่หรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับเชื่อเพื่อนคว้างนำไปก่อนเลยก็ได้นะครับล็อกจากอีกด้านหนึ่งอีกแล้วอันนี้เป็นไอ้นั่นอึ๊บห้องนี้อย่าเข้านานนะครับเพื่อนๆมีเยอะจริงๆผมบอกแล้วเนี่ยครับเยอะมากเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเก็บของให้หมดนะครับมีอะไรก็เก็บให้หมดยังมีให้เก็บอีกนะครับเพื่อนๆไม่ได้หมดเท่านี้นะที่นี่มีพวกแอนตี้ไบโอติกด้วยนะครับพวกยาปฏิชีวนะอันนี้ลงไปข้างล่างอีกนะครับเนี่ยลงมาอีกชั้นหนึ่งเปิดไม่ได้ให้ด้านนี้เดี๋ยวต้องเปิดอีกด้านหนึ่งหรอเปิดอีกด้านหนึ่งนะครับควันเยอะมากเลยอ่ะ มันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับจริงๆอันที่6นี้มันอยู่ข้างล่างนี้ก็ถูกแล้วนี่ทำไมมันไม่ยอมเปิดให้นะครับเนี่ยจริงๆถูกแล้วนะลองกระโดดไปนะครับล็อกจากอีกด้านหนึ่งอีกแล้วก็ชั้นนี้มีตัวอินฮิบิเตอร์อีกนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับต้องใช้มืองัดออกมาซอมบี้รอเพียบเลยกว้างนำไปก่อนเลยก็ได้นะครับ ถ้าไม่มั่นใจนี้เพื่อนๆคว้างนำไปก่อนเลยนะครับตายหมดไม่เหลือนะครับล็อกจากอีกด้านหนึ่งมากันเพียบเลยแค่นิดเดียวเองก็ยังจะไม่ยอมให้อีกนี่ครับอินฮิบิเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับได้แล้วพาราเมดิกไม่เอานะครับได้มา2อันแล้วนะครับอินฮิบิเตอร์มันยังมีอีก2อันนะอยู่ในห้องนี้นี่แบบฮาร์ดด้วยนะครับแบบฮาร์ดเกลียวมันนิดเดียวนะครับเพื่อนต้องหาให้ได้นะเนี่ยครับเกลียวมันนิดเดียวเองพาราเมดิกไม่เอานะครับนี่บริเชอร์นะครับซอมบี้มาดักรอเราอีกแล้วเกะกะมากเลยอะอันนี้คืออะไรอะอ๋อเป็นคริสตัลนะครับเพื่อนๆผมก็ว่าเอ๊ะมันอะไรเอาขนมไปชั้นนี้หมดแล้วยังเนี่ยเช้าแล้วนะครับอีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ยน่าจะเป็นกล่องข้างล่างนี้นะครับเพื่อนๆอยู่ชั้นล่างอีกอ่ะเวียงไปก่อนเลยงัดออกมาโอ้โหพื้นไม้ด้วยนะครับเพื่อนๆใช่ตัวใหญ่จริงๆด้วย เนี่ยครับถ้าตัวใหญ่สู้กับมันดีๆนะครับหนีมันหนีนะครับดูมันร้ายมันหนีไปแล้วนะครับแบบฮาร์ดอีกแล้วอย่ารบกวนสิเพื่อนมันนิดเดียวนะครับมันเลยแกะยากนิดนึงฮาร์ดเนี่ยบอกไว้เลยว่านิดเดียวนี่ครับมันนิดเดียวจริงๆคือพื้นที่ในการแกะนะครับมันจะหาได้ยากขึ้นนะครับโอ้ตัวใหญ่ก็มีอันนี้คือด้านนอกนะครับโอเคโอ้ยมันเคลื่อนก้อนหินใส่นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นมาอยู่ข้างบนก่อนแล้วค่อยจัดการเจ้าตัวนี้นะครับใช้โมโลโทจะดีที่สุดนะครับเพื่อนๆโอ้เจ้าตัวใหญ่นี้ก็อยู่ไม่อยู่นะครับหนีอีกละมันหนีตลอดอ่ะพอเวลาพลังมันเหลือน้อยมันหนีนะครับเจ้ายักษ์อยู่นี่เนี่ยครับว่าตายหรือเปล่าน่าจะตายนะโดนระเบิดอัดไปขนาดนั้นนะครับเงียบไปละเจ้านี่ยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งอย่ามีคนมากวนอีก ต้องพยายามหมุนให้ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับ อินฮิบิเตอร์อีกอันนึงนะครับมาแล้วต้องเอาให้คุ้มเรียบร้อยนะครับครบทั้ง4อันนี่เราก็กลับขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้โหเจ้ายักษ์ใหญ่นั้นเพื่อนๆระวังให้ดีนะครับสุดๆผมบอกไว้สรุปตรงนี้ก็ครบแล้วนะครับนี่ครับทางออกอยู่นี่เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกอย่างนี้ก็คือเสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะครับผมพาเพื่อนๆลงมาในส่วนที่จะต้องกักกันนะครับโซนที่กักกันเชื้อซึ่งมันเป็น THV Advanced Care นะครับในแผนที่ก็คือตรงจุดนี้นะครับนี่ครับ THV Advanced Care Quarantine Building นะครับเพื่อนๆต้องปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาชั้นล่างนะครับก็นั่นแหละครับซอมบี้เพียบเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วก็มันมีInhibitor ให้เก็บตั้ง4ตัวเลยนะครับ4ชิ้นเลยอ่ะถือว่าคุ้มนะครับแต่เสี่ยงมากถ้าเพื่อนๆไม่พร้อมเนี่ยอย่าลงไปนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชม MaMo Channel ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ